ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการต่างๆได้ตามความต้องการของตนโดยไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วล่ะครับทำให้พี่นึกถึงวาทะของโฮจิมินห์รัฐบุรุษของชาวเวียดนามที่ว่าทุกคนบนโลกนี้เกิดมาเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่มีความสุขและมีอิสระซึ่งโฮจิมินห์ผู้นี้แหละครับปลดปล่อยชาวเวียดนามจากการยึดครองของฝรั่งเศสและรวมประเทศเวียดนามเป็นปึกแผ่นในที่สุดซึ่งการรวมเวียดนามเกิดขึ้นหลังโฮจิมินห์ถึงแก่กรรมเมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้อย่างไซงอนจึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์ที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพของแผ่นดินเกิดนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าครับผมละไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเวลาเลือกตั้งถึงมีแต่คนแย่งกันเป็นรัฐบาลว่าแต่ว่าฝ่ายค้านนี่ไม่สำคัญเหรอครับใครบอกล่ะครับฝ่ายค้านนี่มีความสำคัญมากนะครับเพราะทำหน้าที่ตรวจสอบและคานอำนาจฝ่ายรัฐบาลผู้ใช้อำนาจรัฐเพื่อความถูกต้องของส่วนรวมและประชาชนดังนั้นฝ่ายค้านจึงมีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกับฝ่ายรัฐบาลเลยก็ว่าได้ครับแม้แต่ดร.มหาธีร มูฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียที่อยู่ในวาระนานที่สุดถึง22ปีก็ยังเคยกล่าวเอาไว้เลยนะครับว่าเราต้องการฝ่ายค้านเพื่อเตือนเราเมื่อเราทำผิดเมื่อคุณไม่ถูกต่อต้านคุณคิดว่าทุกสิ่งที่คุณทำนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นตลอดระยะที่ดร.มหาธีร เป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึงได้กลายเป็นเสือเหลืองแห่งอาเซียนที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงยังไงล่ะครับ
สถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันอังคารที่16พฤศจิกายน2564เช่นเคยค่ะค่ำคืนวันอังคารแบบนี้คุณผู้ฟังมาอยู่กับดิฉันนิชชาสวรรณพนังค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นท้องถิ่นกับการสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมค่ะวิธีกรที่จะได้มาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้นะคะคือคุณจิตตะเกษมนิโรธธนรัตน์นายกเทศบาลนครสวรรค์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อมทั้ง14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz ได้ตั้งแต่เวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ tpchannel.org mobile application tpchannel สามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะคะทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะยังมีในส่วนของ Facebook นะคะที่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเราไม่ทันหรืออยากจะรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้ที่ YouTube ช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณจิตตะเกษมนิโรธธนรัตน์นายกเทศบาลนครสวรรค์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตตะเกษมคะครับสวัสดีครับค่ะในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันในประเด็นท้องถิ่นกับการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมค่ะเบื้องต้นดิฉันอยากให้ทางด้านคุณจิตตะเกษมค่ะได้บอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยค่ะว่าทำไมในพื้นที่ของเทศบาลนครสวรรค์ถึงได้มีการหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมค่ะไม่ทราบว่าที่มาที่ไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณจิตตะเกษมคะก็เรียนว่านครสวรรค์ของเราเนี่ยเป็นเมืองต้นน้ำเจ้าพระยาะนะครับเราเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะครับเราก็คิดว่าการที่เราจะปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำซะก่อนที่จะปล่อยนะเราก็เลยมาเริ่มตั้งแต่ปี2547นะฮะตรงนั้นอะก่อนนั้นอะนะครับแล้วเราก็ได้คุยกันว่าเราควรจะทำเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพราะน้ำที่เราใช้เนี่ยวันหนึ่งประมาณเกือบ 40,000 คิวนะครับต่อวันนะฮะแล้วเราก็ปล่อยน้ำที่เสียอะไรต่างๆเนี่ยลงต้นแม่น้ำเนี่ยมันก็เกิดมลพิษตรงนี้เราก็คุยกับประชาชนรอบๆตรงบริเวณหัวเกาะยวนเนี่ยตรงนี้นะเพราะว่าเราอยากจะสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วเราก็ได้งบประมาณมาก่อสร้างเมื่อปี2549นะครับจนเสร็จเมื่อปี2553นะครับหลังจากที่เราปรับปรุงคุณภาพน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับเราก็เลยบอกว่าทำยังไงเนี่ยไอ้น้ำที่เราทำปรับปรุงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับในส่วนนี้เราก็เลยสร้างคลองขึ้นมาตรงนั้นเป็นคลองของร่องน้ำเกาะยวนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ประชาชนบนเกาะเขาก็เห็นด้วยว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันควรจะเอาเวลาเราทิ้งน้ำลงมาแล้วเนี่ยน้ำที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยเรามาทำเป็นยังไงให้มันเป็นที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสามารถเอาน้ำมารียูสเนี่ยผมเอาน้ำเนี่ยมาสามารถใช้ในการเลี้ยงปลาปลาคาร์ฟต่างๆเนี่ยบนร่องน้ำเกาะยวนนะในส่วนเนี้ยแล้วก็ให้ประชาชนบนเกาะเนี่ยได้มีอาชีพขึ้นมาด้วยเพราะว่าเขาสามารถที่มาขายพวกสินค้าขายอาหารขายพวกอาหารปลาอะไรต่างๆนะให้เขามีส่วนร่วมให้เขามาดูแลรักษาตรงนี้ด้วยในร่องน้ำเกาะยวนตรงนี้นะแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมปี2563เนี่ยที่ระดับประเทศเนี่ยที่ผมได้เข้าไปรับถ้วยนะครับจากประเทศมาในปีนั้นนะในส่วนนี้ค่ะ
ค่ะเราไม่ทราบว่าในพื้นที่ของเทศบาลนครสวรรค์นะคะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะที่จะสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมค่ะอยากให้คุณจิตเกษมได้อธิบายให้คุณผู้ฟังได้รับฟังหน่อยค่ะก็นี่ไงคือเนี่ยอันนี้ก็คือเราก็เรียกประชาชนมาค่ะมานั่งคุยกันนะครับยังไงก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ควรจะต้องให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็มาไปทำประชามติอะไรกันคุยกันก่อนว่าเฮ้ยนี่ถ้าเราทำอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างเขาไม่เห็นชอบนะครับแล้วก็แล้วมันถึงว่าเราสามารถที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยพร้อมกับสามารถที่จะสร้างพวกสถานที่ท่องเที่ยวออกมาด้วยนะครับและน้ำที่เราเหลือเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆทางนะครับเขาก็เห็นด้วยนะครับแล้วเราก่อนที่เราจะสร้างตรงนี้เราก็มาคุยกันทำประชาวิจารณ์กันอะไรต่างๆให้ประชาชนในแถวนั้นเนี่ยได้รับรู้ตรงนี้นะครับก่อนนะในส่วนนี้ที่ทำให้ประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับแล้วก็ประชาชนก็มาแม้กระทั่งชื่อที่เราจะตั้งเนี่ยตรงร่องน้ำเนี่ยเราก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วประกวดออกแบบอะไรต่างๆก่อนเลยนะฮะในส่วนนี้ให้เขามีส่วนร่วมด้วยนะครับว่าเราทำตรงนี้แล้วเขาเห็นดียังไงเขาแล้วเขาประกวดออกแบบเขาก็มาร่วมกันตั้งชื่อกันด้วยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขามีส่วนร่วมในการทำตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนนี้ค่ะเราไม่ทราบว่าระหว่างที่มีการดำเนินการในโครงการดังกล่าวนี้นะคะพบอุปสรรคแล้วก็ปัญหาอะไรบ้างไหมคะคุณจิตเกษมคะอ๋อตรงนี้มันก็มีอยู่บ้างนะครับค่ะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาก็เห็นด้วยบางคนแต่มีส่วนน้อยนะที่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะบางคนก็อาจว่าถ้าเราไปสร้างแล้วทำให้คนเนี่ยบนเกาะมาคนมาเยอะแยะอะไรต่างอย่างเงี้ยแต่ไอ้นี่จะเป็นส่วนน้อยแต่คนส่วนมากเขาอยากจะทำเพื่อจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วมีความเจริญขึ้นมาแล้วเขาก็มีรายได้ขึ้นมาจากตรงนี้นะครับในส่วนนี้ก็คิดว่าเขาคงมีส่วนน้อยนะครับที่ไม่เห็นด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยเกือบทั้งหมดนะครับในส่วนนี้ค่ะแล้วหลังจากที่ดำเนินการดังกล่าวไปแล้วนะคะไม่ทราบว่าผลการดำเนินงานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณจิตเกษมคะเราใช้เวลานะตรงเนี้ยค่ะเราเริ่มตั้งแต่โครงการนี้ตั้งแต่ปี2549บอมบัตรน้ำเสียเราเสียตั้งแต่ปี2553ก็ใช้มาแล้วเราก็มีนครสวรรค์เรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเราสร้างเขื่อนขึ้นมาแล้วเราก็สร้างตรงเนี้ยแล้วก็มีร่องน้ำบนเกาะแล้วก็สร้างสิ่งถนนหนทางขึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงนะครับเกาะที่เราที่รกมากเลยนะที่ประชาชนไม่สามารถข้ามไปใช้ร่วมกันได้เนี่ยเราทำถนนหนทางแล้วเราก็ทำร่องน้ำอะไรต่างๆเอาน้ำที่บำบัดแล้วเนี่ยมันก็จะมันน้ำที่ดำปิดตีเคยอย่างเงี้ยมันก็สามารถปัดแล้วใสนะครับแล้วคนเขาก็สามารถที่จะมาใช้ร่วมกันนะครับผลลัพธ์คนสนใจมากแล้วก็หลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยก็ได้มาแวะมาดูมาชมนะครับที่คลองโยนชลรักเนี่ยร่องน้ำเกาะโยนของเราตรงนี้นะครับในตรงนี้เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จมากในตรงนี้ครับค่ะอย่างที่คุณจิตเกษมได้บอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะคะว่าในส่วนของโครงการนี้เนี่ยก็มีการสร้างคลองร่องน้ำเกาะยวนด้วยนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวในเกิดขึ้นใหม่ด้วยใช่ไหมคะคุณจิตเกษมคะใช่ครับอยากให้คุณจิตเกษมเนี่ยสถานที่ที่เอาใหม่ขึ้นมาค่ะอยากให้คุณจิตเกษมเนี่ยได้แนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับฟังหน่อยค่ะว่าในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะมีที่ไหนบ้างคะอยากให้คุณจิตเกษมแนะนำเชิญชวนคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวหน่อยค่ะสำหรับในเกาะในนครสวรรค์นะตอนนี้เนี่ยเรามีร่องน้ำเกาะยวนนะฮะที่เราช่วยกันแล้วก็ประกวดชื่อขึ้นมาก็คือคลองยวนชวนรักนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าเราปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วลงเป็นน้ำตกนะฮะใช้ gravity flow นะแล้วบริเวณร่องน้ำทั้งหมดเนี่ยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดนะครับเราไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับลดโลกร้อนอะไรต่างๆนะครับในส่วนนี้แล้วก็
เราเลี้ยงปลาครับให้คนที่มาเที่ยวได้ชมและให้อาหารปลาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยล่องน้ำเกาะยวนตรงนี้ก็ออกไปที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับค่ะตรงเนี้ยแล้วก็คนเย็นๆเนี่ยคนก็จะมาเที่ยวกันมาดูมาแล้วก็สามารถที่จะเดินออกกำลังกายได้รอบคลองนี้เลยนะครับสามารถเดินออกกำลังกายได้เลยนะครับตรงเนี้ยและอีกแหล่งนึงที่เราทำก็คือภาสานที่สัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็จะเป็นต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่เริ่มต้นก็ท่านสามารถชมต้นแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ได้สมัยก่อนตรงนี้เนี่ยโอ้เป็นป่ารกร้างนะครับตอนหลังเนี่ยคนก็มีส่วนร่วมกันมาบริจาคกันนะครับแล้วซื้อที่ดินแล้วให้กับเทศบาลในการสร้างสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหญ่เลยนะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์เลยครับตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกับทางด้านคุณเจตเกษมนิโรธนรัตน์นายกเทศบาลนครสวรรค์ในประเด็นท้องถิ่นกับการสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมกันในช่วงหน้าค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมได้ยินวิธีแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแนวทางหนึ่งของสิงคโปร์เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าเขาบอกว่าต้องพัฒนาการศึกษาของคนก่อนแล้วก็ปรับเงินเดือนนักการเมืองและข้าราชการให้มีรายได้ใกล้เคียงกับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อที่เจ้าหน้าที่รัฐจะได้ทำงานเพื่อรัฐอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องไปหารายได้พิเศษนะครับแต่การให้เงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐสูงๆจะต้องทำควบคู่ไปกับการบริหารภาครัฐด้วยหลักธรรมาภิบาลสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยนะครับเหมือนอย่างที่รองศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเคยกล่าวเอาไว้ว่าธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได้ถ้าเราช่วยกันและการร่วมมือกันก็คือพลังสำคัญที่จะหยุดยั้งการคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผู้นำประเทศแบบไหนที่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคิดว่าสำคัญที่สุดครับก็ผู้นำที่สามารถทำให้ความสำเร็จปรากฏเป็นจริงได้คนที่เก่งแต่พูดแต่ว่าไม่เคยทำอะไรสำเร็จต้องระวังเพราะว่าจะทำให้ประชาชนและประเทศชาติเสียหายได้นะครับอย่างที่ปีเตอร์ดรักเกอร์เคยกล่าวเอาไว้ว่าการนำถูกตัดสินโดยผลงานไม่ใช่จากคุณลักษณะของผู้นำเห็นด้วยเลยละครับแต่ว่าแต่ปีเตอร์ดรักเกอร์เจ้าของวาทะโดนๆเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างล่ะครับปีเตอร์ดรักเกอร์ถือเป็นบิดาแห่งการจัดการสมัยใหม่และผู้คิดค้นการจัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นทั้งนักเขียนที่ปรึกษาด้านการจัดการและเป็นผู้บรรยายด้านนักนิเวศสังคมที่สำคัญแนวคิดต่างๆของปีเตอร์ดรักเกอร์ยังคงได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันเลยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับทางด้านคุณจิตตเกษมนิโรธนรัตน์นายกเทศบาลนครสวรรค์ค่ะเรามาพูดคุยกันนะคะในประเด็นท้องถิ่นกับการสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมค่ะแต่ก่อนที่จะได้ไปร่วมพูดคุยกับทางด้านคุณจิตตเกษมกันต่อนะคะดิฉันขออนุญาตย้ำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อมทั้ง14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 KHz ได้ตั้งแต่เวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.org mobile application tpchannel สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะยังมีในส่วน Facebook นะคะที่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการของเราไม่ทันนะคะตั้งแต่ช่วงต้นรายการสามารถจะไปรับฟังกันได้นะคะที่YouTube ช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะค่ะคุณจิตตเกษมคะถ้าสมมุติว่ามีพื้นที่อื่นหรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้นะคะต้องการที่จะดำเนินโครงการเช่นนี้ไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเองบ้างค่ะไม่ทราบว่าคุณจิตตเกษมพอมีอะไรจะแนะนำบ้างไหมคะว่าควรที่จะเริ่มต้นดำเนินการอย่างไรหรือว่าดำเนินการต่อไปอย่างไรบ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้สำเร็จเหมือนที่พื้นที่ของนครสวรรค์บ้างนะคะ
ก่อนอื่นนะท่านต้องเอาประชาชนมานั่งคุยกันก่อนเหมือนกับที่เราทำนะกดบัตรเมืองนครสวรรค์ถ้าประชาชนทุกภาคส่วนเห็นด้วยว่าเออเนี่ยควรจะทำตรงนี้นะแล้วก็เห็นดีด้วยนะทะเลาะกันซะก่อนนะครับในส่วนนี้แล้วก็เมื่อตกลงกันแล้วว่าควรทำมันก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นให้เขามีส่วนร่วมในการที่ตัดสินใจว่าอะไรที่จะทำควรทำไม่ควรทำนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นด้วยกับว่าทำตรงนี้ดีแล้วคนก็จะมาสนับสนุนในการที่จะทำด้วยนะครับผมก็อยากจะเรียนว่ายังไงให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมตรงนี้แล้วท่านจะทำทุกอย่างได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนนี้ครับค่ะจากการที่ได้มีการดำเนินการสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมแล้วนะคะไม่ทราบว่าคุณจิตเกษมเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างไหมคะหลังจากที่ได้ทำโครงการดังกล่าวนี้แล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะก็เราหน่วยงานต่างๆเขาก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมว่าเนี่ยคุณต้องให้หน่วยงานต่างๆเขาเห็นด้วยเราเรียกทั้งหน่วยงานทั้งอะไรมานั่งคุยกันด้วยว่าเออเขาเห็นชอบเลยนะเออถ้าทำแล้วดียังไงนะในส่วนเนี้ยแล้วเรื่องการขออนุญาตต่างๆมันก็ง่ายขึ้นนะครับในเมื่อเขาเห็นชอบในงานที่เราจะทำด้วยกันนะครับในส่วนนี้ครับแล้วหลังจากที่ดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วค่ะในส่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเขามีผลตอบรับอย่างไรบ้างคะคุณจิตาเกษมคะเขาเห็นด้วยเขาดีใจฮะโครงการนี้เสร็จนะฮะในส่วนนี้ดีใจมากเลยนะครับแล้วก็เขาก็สามารถที่จะไปพูดได้เลยว่าเนี่ยที่นครสวรรค์เนี่ยมีโครงการนี้นะอยากให้คนในต่างจังหวัดมาชมอะไรต่างๆนะครับในส่วนนี้ค่ะก็อย่างที่คุณเจตเกษมบอกนะคะว่าในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาหลังจากโครงการนี้เนี่ยก็จะมีคลองยวนชวนรักแล้วก็มีภาษาลนะคะแล้วไม่ทราบว่านักท่องเที่ยวที่เขาได้มาเที่ยวท่องเที่ยวกันนะคะคุณเจตเกษมพอจะทราบไหมคะว่าเขาเนี่ยมีผลตอบรับอย่างไรบ้างหลังจากได้มาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนี้แล้วนะคะหลังจากที่เราสำรวจแล้วเขาเห็นด้วยเขาแสดงความยินดีด้วยว่าเออเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมาร่วมกันในการสร้างอย่างเงี้ยหลายๆที่หลายๆคนนะแสดงความยินดีกับเรานะฮะแล้วก็ดีใจนะมีความพึงพอใจเป็นอย่างสูงเลยครับค่ะในช่วงนี้นะคะในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ก็ถือว่าในประเทศไทยเราเนี่ยยังทรงๆอยู่นะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ถ้าสมมุติมีคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะไปท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าไปท่องเที่ยวได้เลยไหมคะหรือว่าต้องมีเขาเรียกว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วหรือว่ายังไงบ้างคะอยากให้คุณจิตเกษมได้แนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับฟังหน่อยค่ะตรงนี้เป็นที่โล่งฮะไม่ใช่เป็นห้องแอร์อะไรต่างๆนะครับมีตอนนี้มีคนมาเที่ยวกันเยอะเลยครับเพราะมันเป็นอากาศแอร์โอเพ่นแอร์นะครับอาจจะร้อนนิดๆหน่อยๆนะครับในส่วนนี้แต่เย็นๆกับคนมาเยอะฮะในส่วนนี้บางวันนะ 4-5,000 คนต่อวันเลยนะในส่วนนี้ก็คิดว่าท่านสามารถมาได้ฮะเรามีเรื่องของดูแลเรื่องการเข้าไปจะต้องเช็คเรื่องอุณหภูมิร่างกายเรื่องอะไรต่างๆเรามีระบบทั้งหมดแล้วการเซฟตี้ตรงนี้นะครับในส่วนนี้ค่ะอยากให้คุณจิตเกษมได้ฝากสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยค่ะในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่อยากจะให้ไปเยือนค่ะถ้าไปจังหวัดนครสวรรค์แล้วเนี่ยต้องไปท่องเที่ยวที่จุดไหนบ้างคะก็ที่แรกเลยคือภาสานสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งรวมแม่น้ำปิงวังยมน่านมาอยู่ที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ท่านจะมาชมศิลปกรรมนะฮะในส่วนเนี้ยแล้วก็มาดูต้นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นต้นกำเนิดเลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆของจังหวัดนครสวรรค์ว่านครสวรรค์เป็นเมืองอาหารอร่อยนะครับในส่วนนี้แล้วก็แวะมาที่ร่องน้ำเกาะยวนคลองยวนชวนรักมาดูเรื่องของราการที่เราเอาสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่นี่น้ำที่บำบัดแล้วมาใช้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถมารียูสใช้ได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็รักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมอยากให้มาดูมาชมครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณจิตเกษมคะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะอ๋อก็ก็
ตอนนี้เรื่องโควิดนะฮะก็ดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะครับพยายามที่สวมแมสล้างมือนะครับนครสวรรค์ของเราเองตอนนี้ลดน้อยลงไหมฮะต่ำกว่าร้อยเลยทุกวันนะครับแต่ก็ทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับที่จะป้องกันตัวของท่านเองนะครับแล้วก็อย่างไรว่างๆแวะมาเที่ยวนครสวรรค์กันครับค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านคุณจิตตเกษมนิโรธธนรัตน์นายกเทศบาลนครสวรรค์ค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้มากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะจากทางด้านคุณจิตตเกษมนิโรธธนรัตน์นายกเทศบาลนครสวรรค์ค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราถึงประเด็นท้องถิ่นกับการสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมค่ะค่ะผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันช่วงท้ายรายการกันต่อค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสำหรับผมเนี่ยนะครับการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยมีความสำคัญต่องานอนุรักษ์โดยเฉพาะนโยบายต่างๆเพราะถ้าการเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยงานอนุรักษ์ก็จะทำได้ยากขึ้นหากผู้ที่มีอำนาจต้องการจะทำโครงการใดก็มีสิทธิ์ทำได้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาและเสียงของประชาชนจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับทำให้พี่คิดถึงสืบนาคเสถียรวีรบุรุษแห่งห้วยขาแข้งและวาทะที่ว่าประเทศไทยจะดีขึ้นถ้าคนที่มีโอกาสยอมสละโอกาสบ้างสืบนาคเสถียรยังเป็นผู้ที่ต่อสู้กับผู้บุกรุกและปกป้องผืนป่ารวมไปถึงพืชพันธุ์ไม้สัตว์ป่าต่างๆให้อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์การเสียชีวิตของเขาได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานนักอนุรักษ์ไทยที่พูดในนามของสัตว์ป่าครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าประเทศไทยเนี่ยนะครับนอกจากจะเจอปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็อีกสารพัดปัญหาแต่มีปัญหาหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญก็คือปัญหาการคอร์รัปชันทั้งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนอย่างเราๆว่าแต่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับก็อย่างที่ท่านอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่18ของไทยเคยกล่าวว่าในสังคมไทยถ้าเผื่อเราคิดว่ากินตามน้ำได้นั่นเป็นกรรมของสังคมซึ่งในสมัยท่านเป็นรัฐบาลนโยบายที่โดดเด่นก็คือการบริหารที่เน้นความโปร่งใสซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศจนได้รับฉายาว่ารัฐบาลโปร่งใสยังไงล่ะครับผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ทุกคนในสังคมไม่ควรนิ่งดูดายปล่อยให้การทุจริตคอร์รัปชันมาบ่อนทำลายสังคมไทยประเทศไทยของเราจะได้โปร่งใสไร้คอร์รัปชันสักทีนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันนิชชาสุวรรณพนังค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะดิฉันขอนำข้อมูลนะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางด้านคุณจิตตเกษมที่เราได้ร่วมพูดคุยกันไปนะคะได้แนะนำให้เราได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือคลองยวนชวนรักแล้วก็ภาษานค่ะสำหรับภาสารนะคะจะตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพยาค่ะที่มีแม่น้ำสองสีนะคะนั่นก็คือปิงวังและยมน่านมาบรรจบกันพอดีค่ะสำหรับตัวสถาปัตยกรรมนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นอาคารให้ความรู้เรื่องน้ำส่วนพื้นที่รอบๆค่ะก็จะเป็นลานสาธารณะให้ประชาชนในส่วนของชาวนครสวรรค์นะคะรวมถึงนักเดินทางที่มาท่องเที่ยวต่างๆนะคะได้มาใช้บริการแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันค่ะนอกจากภาสารแล้วค่ะคุณจิตตเกษมก็ยังได้มีการแนะนำให้เรารู้จักกับคลองยวนชวนรักนะคะสำหรับชื่อของคลองยวนชวนรักนะคะก็มาจากการประกวดตั้งชื่อคลองเกาะยวนค่ะโดยคำว่าคลองยวนชนรักนะคะก็หมายถึงคลองและก็พื้นที่บริเวณเกาะยวนนะคะเป็นพื้นที่และลำน้ำไว้รับน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติค่ะโดยทางเทศบาลนครสวรรค์นะคะก็สร้างขึ้นเพื่อที่อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติค่ะสำหรับที่มาของเกาะยวนนะคะเกาะยวนเนี่ยคือบริเวณที่อยู่อาศัยของก๊กกลุ่มชาวยวนนะคะที่ถูกแม่น้ำตัดขาดจนกลายเป็นเกาะแถบบริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งผสานแม่น้ำสองสายนะคะทั้งปิงและน่านเอาไว้
ซึ่งในอดีตนะคะคนยวนเนี่ยอพยพมาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยความเป็นเมืองปากน้ำค่ะก็จะมีการเดินทางหลั่งไหลของผู้อพยพมากเชื้อชาตินะคะทำให้จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยรวบรวมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทั้งยวนมอญลาวและจีนค่ะถึงขนาดมีคนจีนมากนะคะเป็นอันดับ3ของประเทศไทยค่ะและเมื่อน้ำเซาะตลิ่งมากเข้านะคะชาวยวนก็ย้ายหนีหายไปค่ะจนพื้นที่ตรงเกาะนี้นะคะก็รกร้างว่างเปล่าและหากชาวบ้านต้องการสัญจรเดินเท้าไปอีกฟากหนึ่งนะคะสิ่งที่พวกเขาต้องทำนั่นก็คือพาดสะพานไม้เล็กๆระหว่างเกาะยวนเพื่อที่จะข้ามไปค่ะส่วนรถที่สัญจรไปมานะคะก็ต้องขับอ้อมเกาะค่ะก็เรียกว่าขับไปไกลนะคะกว่าจะข้ามมาอีกฝั่งได้ค่ะสำหรับโครงการตั้งต้นนะคะก็เกิดขึ้นจากการที่จะสร้างถนนให้ทั้งรถและคนสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นของทางเทศบาลนครสวรรค์ค่ะจากนั้นนะคะการพัฒนาพื้นที่ร่องน้ำด้านในเกาะยวนก็ถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2549ค่ะโดยจะตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำต้นแม่น้ำเจ้าพระยาทางเทศบาลนครสวรรค์ค่ะก็เริ่มโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วก็เสร็จสิ้นในเวลา4ปีค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2553ค่ะโครงการสร้างถนนเพื่อเป็นกำแพงกันน้ำท่วมและกันน้ำเซาะตลิ่งก็เกิดขึ้นตามมาค่ะสำหรับคลองยวนชวนรักนะคะมากกว่าที่จะเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ทำกิจกรรมแล้วค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ทางเทศบาลนครสวรรค์นะคะอยากจะสื่อสารนั่นก็คือเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะโดยพลังงานที่ใช้ภายในคลองยวนชวนรักนะคะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์มีการติดแผงโซลาร์เซลล์ไว้รอบๆค่ะซึ่งทุกโครงการที่เทศบาลเน้นนะคะในส่วนของเทศบาลนครสวรรค์เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของพลังงานสะอาดมาตลอดหลายสิบปีค่ะและที่ผ่านมานะคะเทศบาลนครสวรรค์เนี่ยก็ได้รับรางวัลที่1ระดับอาเซียนในโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนด้านน้ำค่ะแล้วก็ยังมีรางวัลแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศนะคะพ.ศ. 2561โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนค่ะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นนะคะยังได้รางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำพ.ศ. 2562จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำพ.ศ. 2562ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง2ที่นะคะที่ดิฉันได้มาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสำหรับภาสารแล้วก็คลองยวนชวนรักที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 กันอยู่นะคะไปท่องเที่ยวที่ใดก็อย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆนะคะพกเจลแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสตลอดเวลาด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังไม่ทันตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะสามารถจะไปรับฟังรายการของเราย้อนหลังกันได้ค่ะที่ YouTube ช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณนิสราเพ็งขำจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันบ้างสามารถรอติดตามกันได้นะคะเวลาเดิม 20:10 น.ไปจนถึง 21:00 น.ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะติดตามรับฟังรายการเราผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะสามารถที่จะไปติดตามได้นะคะทั้งผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.org mobile application tpchannel ค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะทั้งระบบ Android และระบบ iOS นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชชาสวนพนังต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคนหากคนมีคุณภาพก็จะช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาไปได้โดยเฉพาะการศึกษาของเยาวชนจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าแน่นอนครับทำให้พี่นึกถึงมาลาลายูซุฟไซนักต่อสู้เพื่อสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้หญิงในปากีสถานกับวาทะกินใจที่ว่าอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเด็ก1คนครู1คนหนังสือ1เล่มและปากกา1ด้ามสามารถเปลี่ยนโลกได้
หลังจากที่เธอได้ออกมารณรงค์เรียกร้องให้เด็กผู้หญิงในปากีสถานได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทำให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN เชิญเธอไปกล่าวสุนทรพจน์ตอนที่ประชุมสมัชชาเยาวชนโลกในนครนิวยอร์กและยังประกาศให้วันเกิดของเธอเป็นวันมาลาล่าเพื่อเป็นตัวแทนการศึกษาของเด็กๆทั่วโลกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผู้ที่จะมาทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองผมว่าต้องเป็นทั้งคนเก่งมีความสามารถนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้านั่นแหละครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องกำหนดเกณฑ์การศึกษาและประสบการณ์ของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะว่าต้องมาเป็นผู้นำประเทศและก็นำพาประชาชนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยังไงล่ะครับอย่างที่อเล็กซานเดอร์มหาราชเคยกล่าววาทะอมตะเอาไว้ว่าข้าไม่เคยหวาดกลัวกองทัพสิงโตที่นำโดยแกะแต่ข้าหวาดกลัวฝูงแกะที่นำโดยสิงโตอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นกษัตริย์กรีกผู้สร้างชื่อเสียงมากที่สุดของราชวงศ์อาร์กีดเป็นผู้สร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคโบราณมีชื่อเสียงเลื่องลือในความสามารถด้านการรบยุทธวิธีและการเผยแพร่อารยธรรมกรีกไปในดินแดนตะวันออกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมใจที่เคยให้กันคิดถึงน้ำใจแบ่งปันให้กันตลอดมาถึงแม้ว่าเราต่างใจคนไทยค่อยๆพูดจาเราอยู่กันมาด้วยความสามัคคีความสุขวันนั้นบนพื้นแผ่นดินนี้ทุกนาทีอยากให้สิ่งเหล่านี้จงคืนกลับมาจะคืนรอยยิ้มพิมพ์ใจให้คนไทยทั้งชาจะตามความหวังที่ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าร ู้ไหมความเป็นคนไทยไม่เคยหายไปเห็นไหมรอยยิ้มพิมพ์ใจยังคงส่งมาเชื่อมั่นว่าความสดใสจะกลับมาในไม่ช้าจงอย่าอ่อนล้าศรัทธาในความดีความสุขวันนั้นบนพื้นแผ่นดินนี้เรายังคิดถึงทุกนาทีอยากให้สิ่งเหล่านี้จงคืนกลับมาจะคืนรอยยิ้มพิมพ์ใจให้คนไทยทั้งชาความหวังที่ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าจะตามความหวังให้ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในมิชาสดใสแผ่นดินไทย
จะยิ้มพิมพ์ใจเหมือนเดิแรงร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนบนบีชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวยส่งสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงส่งเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแรงพระทรงรับมารำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณสิ้นสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสิ้นแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นความเพชรจากพื้นดินพระทรงสร้างมาอย่างไรจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา
ะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเหงื่อที่รินเหงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจทำดี